สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวเจ้านี่เลยครับโมเน่นะครับนี่ชุดนกนะนี่ล็อตฮ่องกงนะครับผมนี่ชุดนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับสำหรับกล่องนี้ครับก็มีอยู่3ชิ้นนะครับโมเดล2ฐาน1ไม่มีเสานั้นออกมาดูกันที่ตัวโมเดลก่อนๆเลยนะเดี๋ยวผมจะขอประกอบไปเลยนะครับนี่ครับเขาก็จะมีลักษณะเหมือนนกนะฮาร์ปี้อะไรประมาณนี้ก็เสียบเข้าไปอ่ะนี่ได้ละเป็นนี้ครับนี่เกาะเหมือนนกเลยนะดูหน้าตาของเขาครับนี่ใครที่เป็นสายเก็บพังคัสซาดเนี่ยต้องมีนะครับตัวนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับนี่แฮปปี้เห็นไหมนี่ดูลักษณะเท้านะครับนี่เหมือนจะเป็นร่างกึ่งนกนะครับนี่ครับชุดนี้ฮะสวยนะครับก็ต้องมีใครเก็บซีซ่าอะไรพวกเนี้ยก็จำเป็นต้องเก็บตัวนี้ด้วยนี่ครับตาปั๊มก็จะอยู่ตรงปีกนะครับนี่เห็นไหมครับโอเคอันนี้เวลาจับอย่าไปจับนี้นะมันชอบหลุดนะครับต้องระวังนะครับส่วนนี้เป็นฐานครับนี่โอ้ฐานนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวไปประกอบนะครับก็เสียบเข้าไปครับง่ายมากได้ละนี่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ